คครับสวัสดีครับก็เหมือนหลายคนนะครับก็เล่นเกมกระตุกครับก็อยากจะซื้อคอมใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือก CPU ครับ i5 i7 หรือการ์ดจอ GTX 607 1060 1070อะไรก็ว่าไปครับแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งครับเกมส่วนใหญ่ครับไม่ได้ใช้ CPU นะครับมวลผลเท่าไหร่ครับยังเป็นพวก GTA 5พวกเกม AAA อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นนะครับ CPU เก่าของคุณก็อาจจะใช้ได้ครับหรือไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันครับโดยผมจะเอาอินี่ครับ GTX 1070 Seahawk ครับเป็นการ์ดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยครับเอาไปใส่คอมเครื่องโบราณโบราณของผมนะครับซึ่งเป็นสเปคคอร์ทูควาสนะครับเป็น CPU เมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วครับคือทั้งเครื่องตอนนี้น่าจะขายไม่เกิน 3,000 บาทนะครับถ้าเกิดเราไปหาตามตลาดมือ2เป็น Q8400 นะครับแล้วก็ SSD 1ตัวครับซึ่งผมพูดไปแล้วครับว่า SSD ทำให้คอมคือเร็วขึ้นเยอะครับก็ไอ้เครื่องนี้ครับถึงไปคอมเก่าจริงครับแต่ใส่ SSD ก็เร็วแรงนะครับและ RAM 4GB ครับซึ่ง RAM 4GB เกม AAA สมัยนี้ก็อาจจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามัน RAM น้อยครับแต่ว่าพวกเกม eSport ทั้งนั้นครับ Counter Overwatch พวกนี้ก็น่าจะยังเล่นได้ครับก็เดี๋ยวเราจะเอาการ์ดจอตัวนี้ครับยัดมันลงไปครับก็เดี๋ยวเราจะดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนที่จะยัดการ์ดจอครับโดยใช้การ์ดจอออนบอร์ดในตัวมันนะครับแล้วก็หลังยัดไอ้1070 Seahawk ตัวนี้เข้าไปครับแล้วดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับอันนี้เป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับโอเคครับสังเกตจากกราฟิกตรงนี้ครับเราก็รู้เลยครับว่าเดือดสามไม่เล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะพยายามรันเบนช์มาร์กถ้ามันรันไหวครับอันนี้ก็ปรับไฮครับที่ 1080p ครับซึ่งแน่นอนการ์ดจอออนบอร์ดของ CPU เก่าน่าจะเอาไม่อยู่อยู่แล้วครับแต่มันก็ยังเปิดติดนะครับเดี๋ยวเราลองรันเบนช์มาร์กดูดีกว่าครับว่ามันจะได้สักกี่ FPS ครับโอเคครับจากที่เห็นนะครับไม่น่าจะรันได้ครับดูครับแม่งเป็นสไลด์โชว์เลยครับอาจารย์ผมจะสคิปเกมนี้ไปเลยครับกดออทีนี้ F4 ครับแม่งค้างไปแล้วครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาที่เกมที่2ครับคือ Overwatch ครับเราลองงานดูเลยครับเดี๋ยวผมจะปรับไฮให้หมดนะครับเพราะว่าจะได้เทียบกับการ์ดจอแยกได้ครับถ้าเกิดผมปรับโลกับการ์ดจอออนบอร์ดแล้วไปปรับไฮกับการ์ดจอแยกก็จะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่แฟร์ครับ Overwatch กันไม่ได้ครับเนื่องจากการ์ดจอออนบอร์ดของคอมมุนเมื่อ9ถึง10ปีที่แล้วครับมันยังไม่ซัพพอร์ต DirectX 11นะครับOverwatch กันไม่ได้ครับไปที่ Minecraft ครับโอเคครับ Minecraft นะครับปรับ default ครับก็เปลี่ยนกราฟิกเป็น Fantasy ครับส่วนที่เหลือเหมือนเดิมครับกด F3 ครับ frame rate ประมาณ10กว่าครับเราลองเปิด Time Manager ดูครับเราจะสังเกตนะครับว่า CPU ไม่ได้วิ่งเต็มนะครับแต่เป็นที่ขาดจอครับเนี่ยครับมันไม่ไหวจริงๆครับดูสิครับเนี่ยครับดูโอเคอย่างนี้กันไม่ได้ครับก็สังเกตนะครับว่าเดิร์ทสับก็แทบจะเล่นไม่ได้ครับโอวอร์ชนี่ไม่เปิดเลยครับไมค์ครับนี่โคตรกระตุกครับเดี๋ยวเราลองมายัด GTX 1070แล้วเรามาดูกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไอ้นี่กันนะครับก็เป็นของมือสองครับมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่มีอะไรครับก็กล่องนะครับก็กล่อง MSI ครับธรรมดาเปิดออกมาครับก็ไม่เจออะไรมากครับก็เจอก็กล่องก็ไม่มีอะไรครับก็เก็บไปครับสำหรับ1070 Seahawk ครับก็กล่องข้างในครับเปิดขึ้นมาครับได้กลิ่นบุหรี่หนักมากครับสงสัยไอคนนี้มันน่าจะสูบบุหรี่หนักมากครับโคตรเหม็นนะครับเนี่ยครับก็เป็นตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นการ์ดธรรมดาครับแล้วก็มีเพราะว่าเป็นรุ่น Seahawk ครับก็จะมีหม้อน้ำมาด้วยครับนี่ครับหม้อน้ำก็โคตรเหม็นกลิ่นบุหรี่เลยจริงๆนะครับจริงจังโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีปั๊มเลยเรียบร้อยครับแต่ไม่มีพัดลมก็เดี๋ยวเอาพัดลมเราติดนั่นเองครับโอเคครับก็วางไว้กับพื้นก่อนนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าในนี้มีพัดลมมาหรือเปล่าครับแต่กินบุหรี่หนักมากจริงๆนะครับก็ของมือสองจำไว้นะครับมันก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับโอเคไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็แผ่นซีดีเขาก็ไม่ใส่อะไรมาครับก็ดีนะชิปมาไม่พังนะครับเดี๋ยวก่อนครับใกล้การ์ดตรงนี้ครับมีอะไรอยู่นิดหน่อยครับมี Bank for Purchasing MSI ครับซึ่งแม่งไม่ได้มีประโยชน์บ้าอะไรเลยครับผมสงสัยครับว่าพัดลมมันหายไปไหนครับหรือมันไม่ในรุ่นนี้มันไม่ให้พัดลมมาหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวผมไปเอาพัดลมข้างล่างใส่นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวไปเจ๋งครับปัดเมาส์ลงโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับตัวการ์ดนะครับเสียบไฟ8พิน1สล็อตนะครับประมาณนี้อ่ะครับพินอยู่สล็อตนึงอ่ะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะครับมันไม่มีพัดลมใช่มั้ยเราก็มาใส่พัดลมกันครับซึ่งพัดลมอ่ะครับด้านที่มีโลโก้อ่ะครับจะเป็นด้านที่
ลมจะเป่าไปทางนั้นนะครับแล้วก็การมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปปั๊บแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องม้วนเอาข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็เป่าอัดออกข้างหลังนะครับก็เราก็ใส่ไปนะครับนี่แล้วก็เอานำไขควงมา1 EA ครับใส่น็อตยาวครับมันจะยาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับข้างมันโอเคก็สอดเข้าไปอะครับแล้วไขลงไปเลยครับเราไขแค่2มุมนะครับเพราะว่าจริงๆพัดลมมันยึดแค่2มุมมันก็อยู่อะครับพัดลมตัวนี้ผมสั่งจาก Lazada ครับมี LED นะครับจากนั้นตรงนี้เราก็เอาสายไปต่อครับเรียบร้อยครับแก้ไขปัญหาการจะไม่หม้อน้ำไม่มีพัดลมเรียบร้อยครับง่ายๆพอพัดลมตัวนี้ผมก็มีแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขายการ์ดตัวนี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดก็เดี๋ยวจะประกาศอีกทีครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เสียบกับ power supply ครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับโอเคครับก็ไอ้ที่ยึดท้ายที่มันขวางทางครับก็เราก็กำจัดออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่การ์ดจอครับเป็นการกำจัดที่โคตรใส่และเสียมากครับเนื่องจากว่าช่องฮาร์ดดิสก์ตอนนี้เราโล่งนะครับก็เรียบร้อยครับก็ลงได้แบบสวยงามนะครับแล้วก็คราวนี้ครับคอมเราก็จะมีรอยนิดๆหน่อยครับจากการโมดิฟายครับเราก็จะต้องระวังการโดนบาดสักนิดนะครับเวลาเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ครับซึ่งก็คงคิดว่าหลายคนก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปบ่อยๆนะครับนานๆทีจะมีงบอัพเกรดทีนะครับไม่งั้นก็คงอัพเคสไปแล้วครับข้างในข้างหน้าก็ยังอยู่เก่าๆเหมือนเดิมครับแต่ข้างในตอนนี้70แล้วเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับถ้าเกิดไอ้นี่มันจะเปิดติดนะครับถ้าเปิดติดก็ได้ดูผลเทสครับง่ายๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าไม่ติดไหมครับโอเคเดี๋ยวเราโฟกัสสักแป๊บนึงครับโอเคเปิดเครื่องครับโพสต์นะครับมาแล้วครับติดครับเอาการ์ดจอรุ่นพระเจ้าเขาเอ้ยเอาคอมรุ่นพระเจ้าเขาครับยัดการ์ดจอใหม่ล่าสุดนะครับเปิดติดนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับก็ลงเลเวลเรียบร้อยครับปรับจอเป็น 1080p เรียบร้อยครับก็คือรันเกิน native resolution ของมันครับสิ่งอีกอย่างนึงที่เราจะเปิดครับก็คือนี่ครับเราจะลองอัดเกมกันครับดูสิครับไอ้เครื่องห่วยแตกขนาดนี้นะครับจะอัดเกมได้หรือเปล่าครับเราจะตั้งบิตเรทที่60นะครับเท่ากล้องผมนะครับแล้วก็เฟรมเรท60นะครับเราลองอัดหน้าจอ Desktop ไปก่อนไหมครับโอเครีคอร์ดนะครับได้ครับลื่นนะครับแล้วระหว่างรีคอร์ดเนี่ยครับเดี๋ยวเราดูครับระหว่างรีคอร์ดนะครับ CPU วิ่งนิดเดียวครับเพราะมันไปใช้การ์ดจอครับโอเคเยี่ยมครับวิ่งแค่ 4-5% นะครับสังเกตนะครับโอเคแล้วก็ ATF9 อีกทีมันก็จะเซฟอะครับเรียบร้อยเนี่ยครับแค่เสียบการ์ดจอก็ทำให้เราอัดเกมได้ครับเดี๋ยวเราลองเกมต้องสงสัยก่อนเลยครับ Overwatch ครับเราเปิดขึ้นมารันเกมไปเลยครับดูดีเป็นไงก่อนอื่นเลยครับจะสังเกตว่าเล่นได้ครับเปิดติดนะครับแค่เสียบการ์ดจอครับคุณเล่นได้ครับเราดูซิครับว่าจะได้เท่าไหร่จะเปิดได้อะไรเท่าไหร่เฟรมเรทตอนนี้60กว่าครับเดี๋ยวผมจะปรับเฟรมเรทไปอลิมิตซ่าครับแล้วดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเฟรมเรทก็อาจจะขอขวดที่ CPU อะครับลิมิตเฟรมเรทไม่ต้องลิมิตครับเราคอมแรงอยู่แล้วครับ CPU ปี2009อะครับส่วนการ์ดจอครับปี2017นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับเดี๋ยวปรับตรงนี้เป็น 1080p ก่อนโอเค 1080p แล้วจะมันยืดให้อะครับนี่เล่นอัลต้าและกดอัดอยู่นะครับปรับอัลต้าโดย CPU ครับเป็น CPU ที่เก่าสัตว์นะครับก็ยังมีแลกอยู่บ้างนะครับแล้วก็พอมันโหลดทุกอย่างเข้าที่แล้วเป็นไงลื่นครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่99ครับ108นะครับก็ยังมีกระตุกบ้างตกไปตายดีเลยก็อาจจะต้องปิดเกมปิดโปรแกรมอื่นๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูครับก็เล่นได้ครับนะถ้าเราหยุดอัดนะครับถ้าหยุดอัดไปแล้วครับแต่โดยรวมนี่ก็ถือว่าเล่นได้ครับเนี่ยครับเล่นได้เล่นได้นะครับเหมือนไม่ต่างอะไรกับคอม i7 เลยนะครับแค่เอาการ์ดจอดีๆใส่อะครับแค่ผมก็เล่นห่วยแค่เองพอเมาส์เก่าอะครับเมาส์ห่วย
ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคครับซึ่งแม่งไม่ตายแล้วอ่ะเพราะแม่งหิวกันขนาดนี้ครับโอเคก็พอรู้ไอเดียครับนี่ร้อยกว่า FPS นะครับแต่ถ้าอัดก็อาจจะมีนิดนึงอะครับเพราะว่ามันมีมันติดต้องเอนโคดด้วยครับโอเคเก็บได้1ตัวครับประมาณนี้ครับง่ายๆโอเคครับโอ้วัดประมาณแค่นี้นะครับเล่นได้แล้วนะครับ1เกมได้แก่ Overwatch นะครับเกมที่2ครับ Dirt 3นะครับเมื่อกี้ที่เล่นกันไม่ได้เลยอะครับแค่เปิดขึ้นมาก็รู้เรื่องแล้วครับว่าคนละเรื่องนะครับเนี่ยครับดูเฟรมเรทสิครับ300กว่าเปิดมาคนละเรื่องครับเนี่ยเล่นได้เลยครับนี่ครับ 80p แล้วครับแต่ว่าทำไมมันไม่ฟูลโอเคครับช่างมันไม่ฟูลมันไม่ฟูลสกรีนก็ไม่ฟูลสกรีนครับปรับเป็นอัลต้าเลยครับเมื่อกี้มันไม่รอดนะครับรอบนี้กันเบนมาร์กได้ครับก็รันไปครับจริงๆมีเดอร์4แล้วครับแต่ผมยังงบน้อยครับถ้าเกิดอยากดูก็กดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆครับผมจะมีตังค์ซื้อเกมนะครับมาทดสอบให้ดูกันนะครับน่าทึ่งไหมครับสำหรับคอมปี2009ครับแค่ยัด1070เข้าไปครับเล่น 1080p ที่อัลต้าครับแล้วก็เปิด MSAA ลบรอยหยักอีก 4x ครับได้เฟรมเรทเฉลี่ย64ครับแล้วก็เอ้ยได้เฟรมเรทเฉลี่ย86ครับแล้วก็เฟรมเรทต่ำสุด64ครับเกิน 60fps ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับคือพลังของการเปลี่ยนการ์ดจอครับเหลือเกมสุดท้ายครับคือ Minecraft นะครับก็เดี๋ยวเราก็ทดสอบให้ดูครับก็เมื่อกี้ Minecraft เหลือเท่าไหร่นะ12 FPS มั้งเดี๋ยวเราเปิดกันดูเลยครับเปิดขึ้นมา Minecraft เป็นเกม OpenGL อ่ะครับจะกิน CPU พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก็ไม่กินเท่าพวกเกมรุ่นใหม่ๆครับที่เน้นคล็อกสปีดเยอะๆครับแต่ถึงการนั้นนะครับการจอก็ยังเป็นคอขวดสำคัญอยู่ดีนะครับดังนั้นการที่เราเปลี่ยนการ์ดจอครับเราจะกำจัดคอขวดด้านกราฟิกไปครับให้ CPU ทำงานได้เต็ม 100% นะครับดังนั้นส่วนใหญ่อะครับที่เฟรมเรทตกครับส่วนใหญ่เป็นเพราะการ์ดจอไม่ไหวครับว่าเปลี่ยนการ์ดจอปั๊บไม่ว่าคอมมันจะเก่าแค่ไหนอะครับถ้าไม่เก่าทุเรศนะครับก็จะเล่นได้ครับสังเกตครับก่อนหน้านี้เปิดฟูลสกรีนไม่ได้ครับที่เปิดฟูลสกรีนได้บ่อยครับเข้าเวอร์ครับไม่ครับเป็นเกมที่กิน CPU ครับแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าคอมเก่าครับ CPU มันไม่ได้ห่วยถึงขั้นขับการ์ดจอใหม่ไม่ไหวอะครับนี่ครับกด F3 ดู40 FPS ครับ45 FPS เพราะว่าตอนนี้มันยังโหลดเวอร์ไม่เสร็จนะครับแต่พอมันโหลดเวอร์เสร็จแล้วครับเฟรมเรทก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นมาครับนี่ครับเฟรมเรทขึ้นมา50 55เล่นได้เลยนะครับเล่นได้ครับแบบนี้อาจจะมีกระตุกบ้างครับเพราะไม่ครับเป็นเกมที่ใช้ CPU ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่นะครับแต่เนี่ยครับสังเกตว่าขนาดเกมที่ใช้ CPU เยอะอะครับก็ยังเล่นได้อย่างงื่นนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยก็ต้องทำใจครับเพราะ CPU มันนั้นแต่แค่เปลี่ยนการ์ดจอครับถ้างบน้อยจริงๆครับคุณก็แค่เปลี่ยนการ์ดจอครับก็ทำให้คอมคุณลื่นขึ้นแบบเนี่ยครับ60 FPS นะผมต้องพอมันโหลดเสร็จปั๊บคราวเนี้ยนี่เราปรับ render distance 16ชั้นนะครับถ้าเราปรับต่ำกว่านั้นนะครับมันก็จะเยอะกว่านั้นอีกนะครับตรงนี้มันติด VSync นะครับแล้วก็ปิด VSync นะครับเนี่ยครับเฟรมเรทเป็น100ครับ86นะครับดังนั้นมันคอขวดที่การ์ดจอครับก็สรุปง่ายๆครับถ้าเกิดคอมคุณมีคอมนะครับคอมเก่าครับแล้วงบน้อยจริงๆนะครับคุณก็แค่เปลี่ยนการ์ดจอครับแล้วชีวิตคุณก็จะจบเลยครับเล่นได้ทุกเกมครับโดยใช้ CPU เก่าๆครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับเราเปิด Time Manager ดูครับตรงนี้ครับสังเกตนะครับว่า CPU ครับใช้ไม่เต็มนะครับแต่การ์ดจอครับก็ใช้ไม่เต็มเหมือนกันนะครับเพราะไมค์ครับมันเป็นเกมกินกราฟิกน้อยครับมันจะซัด CPU เยอะแต่ว่าสังเกตครับว่าการ์ดจอก็ใช้ครับสังเกตว่าก็เล่นเงื่อนๆนะครับเหมือนเครื่อง i7 เลยครับถ้าเรากดอัดนะครับ Ultimate F9 ครับเราอัดไปแล้วครับอัดไปแล้วก็ยังเล่นได้ที่70 FPS นะครับนี่อัด 1080p 60นะครับบนคอมปี2009ครับแล้วก็ใช้การ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจริงๆถ้าเราใส่1060หรือ50ก็ได้เหมือนกันครับแต่พอดีวันนี้ผมได้1070มาก็เลยขอใส่70ซะหน่อยนะครับจะให้เทสไปในตัวครับปรับกราฟิกเป็นแฟนซีครับเพื่อให้มันชีวิตมันดีหน่อยครับก็สวยครับจริงๆจะลงเชดเดอร์การ์ดจอก็ยังจะไหวครับเพราะว่า
การ์ดจอ70นะครับใช้กับคอมระดับสูงได้เลยครับแต่สังเกตครับเล่นกับ Minecraft ก็สูง100 FPS นะครับว่าใช้ก็ถือว่างานนี้นะครับคอมเก่าครับถ้างบน้อยก็เปลี่ยนแค่การ์ดจอจบครับจบทุกงานนะครับถ้า CPU มันไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นนะครับถ้ามันเป็นตัวแบบกลางๆถึงระดับท็อปในอดีตนะครับก็สามารถทำได้ครับจริงๆ Call to Duo ก็อาจจะได้ครับแต่พวกPhenom พวก Sampon สมัยก็ Phenom ไม่มั่นใจครับแต่ Sampon อยู่รุ่นที่ต่ำมากๆหรือ Celeron นะครับอาจจะไม่ไหวอาจจะไม่ได้แบบนี้ครับแต่ถ้าเป็น Call to Duo Call to Quad คุณก็ไม่ต้องไปซื้อ i5 i7 มาใส่ให้เปลืองตังค์นะครับเนี่ยครับผมอัดอยู่ด้วยครับอัดอยู่ด้วยครับเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้แปะให้ดูครับเนี่ยครับอัดอยู่ก็ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สุบง่ายๆครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าแผนการอัพเกรดคอมของคุณจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปอันแสนยืดยาวนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ